เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะเขาจับหญิงแสบคนเดียวกับที่หลอกนัดโอนไวนะคดีนี้เกิดขึ้นมาปี2561เขาบอกว่าหลังจากเอาภาพสาวสวยเนี่ยไปหลอกผู้ชายให้เปย์เงินต่ออีกจนเจ้าของภาพเนี่ยก็คือผู้หญิงคนที่โดนแอบอ้างเนี่ยนะเขาเดือดร้อนมากๆเขาเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมอย่างนี้โดนทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาบอกไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไงได้นะจะจับให้ได้เนี่ยนะเขาไม่ยอมแพ้นะเขาสู้แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็พบประวัติเนี่ยเขาบอกสุดโชคโชนเลยเมื่อวานนี้วันที่1ธันวาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับกุมนางสาวนันนรินนะฮะอายุ35ปีผู้ต้องหาก่อเหตุนำรูปหญิงสาวเนี่ยไปสร้างประวัติปลอมในโลกออนไลน์ก่อนหลอกลวงชายหนุ่มให้โอนเงินมาให้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากจนเจ้าของภาพตัวจริงเนี่ยต้องออกมาแจ้งตำรวจและร้องเรียนผ่านทางโลกโซเชียลเป็นกระแสที่โด่งดังในตอนนี้อย่างมากทั้งนี้เนี่ยหลังจากแจ้งความเนี่ยนะครับหญิงสาวเนี่ยที่ถูกนำรูปไปใช้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทำการสืบสวนจนขอหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ก่อเหตุอย่างโชคโชนมาแล้วนะคือตั้งแต่ปี2561อ่ะกรณีของคุณนัดโอนไว้อ่ะก็ยังทำมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ยอมหยุดสักทีมีหมายจับในกรณีหลอกลวงให้ชายหนุ่มโอนเงินนะเนี่ยนะหลายรายด้วยกันหลายคดีหลายหมายจับนะกระทำผิดอย่างต่อเนื่องแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับการจับกุมเมื่อวานนี้สำหรับนางนันนลินเนี่ยท่านผู้ชมนะเคยก่อเหตุหลอกคุณนัดโอนไวหรือในสรชัดท่านผู้ชมนะฮะประมาณสักปี2561อ่ะก็เป็นที่โด่งดังนะคุณนัดโอนไวก็เสียเงินไปประมาณสักแสนหรือสองแสนเนี่ยหรือหลายแสนเนี่ยจำไม่ได้แล้วเพราะมันหลายปีท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เข็ดละนะตอนนั้นก็โดนจับกุมไปนะเขาไปแจ้งความที่สภ.จันทบุรีก็โดนจับไปก็ยังไม่เข็ดออกมาทำพฤติกรรมเดิมๆทำแบบนี้ซ้ำๆมันไม่ได้เสียหายกับผู้ชายอย่างเดียวนะคุณนันทลินมันเสียหายกับน้องคุณที่เอารูปไปใช้ด้วยคือโดนจับรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะเข็ดหรือเปล่าหรือจะเข้าไปฝึกฝนวิชาไปฝึกปืนในเรือนจำหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ขออยากจะบอกว่าเลิกเถอะไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคือน้องผู้หญิงเขาก็เดือดร้อนคุณผู้ชายเขาต้องการรักแท้เนี่ยเขาก็เดือดร้อนคือเอาตรงๆนะในแอปพลิเคชันหาคู่มันเหมือนดาบสองคมคือรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารูปจริงรูปปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นก็วิดีโอคอลกันสักครั้งนึงนะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนมันน่าจะดีไหมนะถ้าบริสุทธิ์ใจที่จะคุยกันคบกันมันไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วคือถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีเนี่ยเราก็แค่บอกเรามีวิธีการป้องกันโปรเทคตัวเองตั้งหลายๆแบบไม่ว่าจะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยนะไอความรักความใคร่เนี่ยนะการดูแลกันมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คุณเอาความห่วงใยความรักของเขาเนี่ยมาย่ำยีแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณนันทลินเห็นในภาพว่ามีลูกด้วยมั้งเหมือนมีลูกสาวแล้วถามจริงๆว่าคุณโดนจับอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยลูกคุณจะรู้สึกยังไงคือเข้าใจนะว่าจะบอกว่าก็ฉันไม่มีงานนะคุณฉันหากินไม่ได้คุณดูคนที่เขาลำบากกว่าคุณสิคุณยังมีมอเตอร์ไซค์ขับนะคุณยังมีเสื้อผ้าดีๆใส่ทำไมคุณไม่เลือกล่ะคุณบริหารเมเนจการสิแต่เข้าใจว่าณขณะนี้มันเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยในการทำมาหากินแต่มันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะเป็นทุกคนทุกบ้านทุกเรือนที่หากินลำบากหาเงินทองลำบากแต่ไม่ใช่ไปทำอย่างนี้คือถ้าผู้ชายเขารักเขาก็ให้คือมันไม่ต้องมามีคดีความอย่างนี้คือที่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกลวงกันชัดๆมันหลอกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นับศูนย์เลยที่คุณเอารูปคนอื่นมาสร้างเป็นโปรไฟล์คุณเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้หลาบจำบ้างสงสารลูกสงสารเต้านะโดนจับบ่อยๆลูกจะรู้สึกอย่างไรครอบครัวล่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็อยากเตือนนะสำหรับใครที่ทำอย่างนี้อยู่เลิกได้ก็เลิกขอบคุณนะครับ